บหน่วงหน่วงกัณพัฒน์โผล่เมนให้หนุ่มโตโน่ถูกจับโยงปมรักร้าวมาลีไม่รู้ว่าภาพโมเมนต์ครอบครัวสุขสันต์ของเพื่อนรุ่นพี่อย่างหนุ่มโตโน่ภาคินที่หอบสองแม่ทั้งแม่ของตัวเองและแม่ของสาวนิชาณัฐฐานิชารวมทั้งตัวฝ่ายหญิงยกขยงกันไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาจะแสลงใจหนุ่มอกหักรักร้าวหมาดๆอย่างกัณพัฒน์หรือเปล่าเพราะเจ้าตัวรีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวใต้ภาพสาวนิชาและแม่น้อยแม่ของหนุ่มโตโน่จุงมือกันแบบรักใคร่สามัคคีแบบสุดๆแบบสั้นๆแต่แอบเศร้าว่าอบอุ่นงานนี้ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตจับโยงใส่กับประเด็นรักร้าวของเจ้าตัวกับนางเอกสาวเซ็กซี่มารีเบิร์นเนอร์เข้าจนได้ด้านพี่ชายอย่างหนุ่มโตโน่ก็เข้ามาตอบเมนต์กลับคล้ายปลอบใจว่าไว้พาแม่มาเที่ยวด้วยกันซึ่งเรียกว่าช่วงนี้เห็นคู่อื่นเขามีความสุขคนอกหักก็จะเศร้าๆหน่วงๆ หน่อยส่งกำลังใจให้แล้วกันจ้ากัณพัฒน์สู้ๆนะ